แป๊แปบ๊แปบ๊บก่อนไหมต่างหูต่างหูก็ไม่ได้ใส่แล้วถ้าสมมติว่าตอนเช้าอะค่ะถ้าเราเปิดหน้าต่างเอาไว้อะและแอร์มันเอาไม่อยู่แล้วกับกระจกอะแล้วทำไมเราถึงเปิดหน้าต่างเพื่ออะไรอะเปิดอะไรนะเปิดผ้าม่านหมดเลยอะโอเคเปิดผ้าม่านเพื่อให้มันโล่งหรืออะไรคะผ้าม่านนั่นนะตรงเนี้ยเพราะว่าถ้ามันเป็นกระจกอะมันสู้แอร์ไม่ได้กับความร้อนตอนเช้าอะที่เวลาที่เรานอนกันอยู่อะพี่เลยว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่ปิดผ้าม่านเพื่อที่พุ่งเขามาปิดครับเดี๋ยวตอนนอนเดี๋ยวปิดลงเอาอ๋อเพราะว่าเมื่อคืนพี่ก็เห็นมาเปิดผ้าม่านหมดเลยแล้วพี่ดุลมาเปิดอ๋ออ๋อเพราะว่าเวลาเนี่ยกระจกปุ๊บเนี่ยแอร์มันเอาไม่อยู่แล้วพอดีพี่กำลังมีปัญหากับแอร์เรื่องของอะไรวะน้ำมันเย็นเกิเนเสียงดังจบใช้เบอร์ไหนคะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองตายแล้วหน้ากูอันไหนดำหมดกันวะอันที่ดำกว่าจบแล้วก็พี่ไปเปิดใครครับไปตรงไหนเปิดอ๋อซักรองเท้าเหรอคะเชิญครับผมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว Facebook นะคะสวัสดีค่ะยังไม่หลับไม่นอนกันนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวตับแป้งก่อนนะคะดึกแล้วทำไมแต่งหน้าแต่งหน้าไรเผื่อเพื่อนทักมันจะได้ไม่เสียเวลาสะดุดนะคะแต่งหน้าเลิศละสวัสดีแนนเนี่ยพี่คนนี้เขาดูเนี่ยหนังนะสวัสดีอเจ้าสวัสดีอเจ้าอะไรฮะเรื่องอะไรคะอะไรฮะพูดสวัสดีอเจ้าบุพเพสันนิวาสอเจ้าก็แทนตัวเธอคืออเจ้ากินยานะ เอามาชีเอาชีวิตจริงเข้ามานิดนึงนะคะอเจ้าอเจ้าติดหนังอยู่เขาติดละครแล้วก็เป็นหนังภาคเหนือเหรอหนังสมัยก่อนสมัยอยุธยาอเจ้าอเจ้าวันนี้มันพาแม่นะคะวันนี้มันมาคาบูชานะอยากไปทำผมร้านพี่แจ็คมากๆมาเลยค่ะที่สยามดีจ้าร้านก็ไม่ได้ปิดประตูนะลูกเดี๋ยวหยิกหีนะคะเดี๋ยวคุยเรื่องอื่นนะคะดีจ้าแม่หญิงกระเกตในหนังเอกชื่อกระเกตนะคะเพื่อนเพื่อนกินยาบ้างนะคะเก่งคืนนี้จะรีบนอนเพราะจะเก่งหวยใช่ไหมบุพเพสันนิบาตสนุกมากอย่าเพิ่งนอนอยู่วันดีคุณพี่นะคะมาคุยธุระแป๊บเดียวนะคะเบลล่าสวยมากจริงๆค่ะเรื่องนี้ไม่รู้จักค่ะเบลล่าเบลล่าขี่หีกันแตดอะไรไม่รู้จักนะคะเบลล่าลานีลานีลาหีลาแตดไม่เคยเห็นไม่รู้จักมันจริงนะคะไม่รู้จักไม่ได้ดูทีวีมา10ปีแล้ว15ปีแล้วซื้อไปตากผ้านะคะทีวีทีวีนะคะที่ห้องมีทีวีนะคะมาเบลล่าเบลล่าเบลล่าขี่หีกันแตดเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักจริงๆให้ตายแต่โรบินรู้จักอ้ําก็บุญแล้วจะจากประเทศญี่ปุ่นมาไหนครั้งที่3ครับบินกลางคืนเพื่อนอันนี้พูดจริงนะคะไม่รู้เบลล่าหน้าตายังไงไม่รู้จักนะคะให้สาบานมั้ยสาธุนะคะข้าพเจ้านายานมรวัดจัดของข้าพเจ้าไม่รู้จักจริงๆใบหน้าเป็นยังไงจมูกยังไงฟันยังไงสีอะไรหัวผมยังไงฉันไม่รู้จักจริงๆนะคะถ้าฉันพูดโกหกขอฉันมีอันเป็นไปนะคะฉันไม่รู้จักนะคะไม่ได้ดูละครยอมรับตัดผมทั้งวันนะคะ YouTube มาคุยกันมาดัมเบลล่าใช้ชีวิตจริงกันนั่นแหละคุยกันนะคะวันนี้เป็นอะไรมาฟังด้วยไม่ให้ลงเสียงทุกวันเลยอ่ะทุกวันวันพระก็วันพระวันพระกูก็เป็นวันพระใหญ่นะดูหน้าคนทำศัลยกรรมนิดนึงค่ะเอาสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีค่ะไปทำศัลยกรรมมาจบนะคะโอเคนะดูเรื่องนะดูเรื่องพอจบแล้วนี่ชอบกินแต่ควยนะคะคุยกับฉันคุยแต่ควยเพื่อนๆฟังนะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะก็คือพี่แจ็คเล่มเลิก
เริ่มที่จะเคลียร์งานนะคะเริ่มที่จะเคลียร์งานแล้วก็แบ่งงานหน้าที่กันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่จะเตรียมตัวไปญี่ปุ่นนะไปหาหลานจบนะคะพระใหญ่ซะด้วยโอ้ยจะใหญ่จะเล็กเป็นไงพระใหญ่ดีไม่ต้องซีเรียสเป็นเพื่อนเป็นชอบไปเต้นนี่ใส่ดีจริงค่ะลมบัดจอยกับเจ้าอารมณ์ดีทุกวันนะคะนอกจากสิ่งรอบข้างที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ก็บอกตรงนะฮะที่ไหนก็ไม่มีแบบนี้อุ้ยแต่นะคุณภูซีวันทำไมเนี่ยคุณภูซีวันไอเนี่ยเขาบอกว่าเน็ตน้องจะหมดอุตส่าห์แลกพอยต์มาดูนะคะเอาแลกพอยต์มาดูเน็ตแม่ขอเลขที่บัญชีได้ค่ะนะคะเดี๋ยวโอนเงินอ้อเจ้าใจเย็นๆอ้อเจ้าอียายเจ้าอันนี้ก็เป็นภาษาธรรมะอ้อเจ้าอ้อเจ้านะครับโอ้ตายแล้วเปลี่ยนกูยังมาเป็นพี่บ้าพี่โจงกันนี่อ่ะผัวก็จะทิ้งนะใครคนนี้แหละที่เติมเงินนั่นแหละใช่แล้วเด็ดหมดแล้วใช้คะแนนแรกมาดูโอ้ยหิแหกเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเพื่อนเวียนหัวแล้วพี่เต้ทำหน้าเหมือนนะครับไปยิงเลเซอร์มาค่ะหลุมสิวไอ้เต้นี่มันอะไรเนี่ยหลุมสิวหลุมสิวหลุมสิวที่เป็นหลุมยิงให้มันระเบิดกันใช่ไหมใช่อ่ะเรามาคุยตอนนี้อย่าเพิ่งคุยเรื่องหลุมสิวหลุมหีหลุมแตกอะไรนะคะเดี๋ยวกูจะนี่นะคะมาคุยเรื่องคุยได้นะฮะพี่จะลาไอ้จะเคลียร์งานเรียบร้อยนะคะแล้วก็อะไรวะเดี๋ยวนะกูจะพูดเรื่องอะไรหลายๆอย่างวันนี้ไม่ญี่ปุ่นบอกแล้วก็จบไม่พูดพร่ำเพ้อพรรณนานะคะนานเข้ามาดูทำไมพี่แจ็คทำไมสวยขึ้นนะคะนานไม่คุยกันไม่เจอก็ไม่คุยต่อนะคะถือว่าเราเลิกคบกันไปแล้วระยะหนึ่งฉันก็ไม่คุยกับคุณแล้วนะคะนะคะที่ฉันได้คุยกับคนที่เขาคุยกับฉันอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเพื่อนกันรู้ตั้งแต่ฉันเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ฉันเข้าโรงพยาบาลดูตั้งแต่ฉันเลิกบุหรี่นะฮะ1เดือนเต็มสำหรับการเลิกบุหรี่นะคะ1เดือนเต็มๆนะจบข่าวแล้วรู้สึกดีขึ้นมั้ยรู้สึกดีและก็ฉลาดขึ้นไม่โง่ไม่งึมไม่บื้อไม่บ้าจบมีความสุขทุกวันกลิ่นปากไม่มีแล้วก็กลิ่นอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นนะคะมีสติมากกว่าคนที่ไม่ได้เลิกบุหรี่ได้ซ้ำพูดถูกไหมคะค่ะรู้ทุกเรื่องพูดเรื่องจริงมีสติรอบคอบมากกว่าคนที่ไม่ได้เลิกบุหรี่ได้ซ้ำถ้าไม่เกรงใจวันนี้ฉันจะดื่มนะคะฉันอยากดื่มอยากดื่มนะคะคุยกันแบบเพื่อนแบบเพื่อนแบบฝูงนะคุยกันตามภาษานะคะเพื่อนเราพี่แจ็คจะคุยเฉพาะคนที่รู้เรื่องต่อไปนี้พี่แจ็คขอคัดชีวิตนะตัวเองนะคุยเฉพาะคนที่รู้เรื่องคุยละครั้งเดียวแล้วจบบอกให้ทำอะไรแล้วไม่ follow งานจบแล้วก็ไม่คุยอันนี้คุยเรื่องงานคุยทุกอย่างคุยเรื่องคุยเรื่องงานเรื่องอะไรคุยหมดนะฮะดูทุกครั้งที่ไลฟ์น่าจะเลิกนานแล้วพี่จินตนาทองนุ่มพี่แจ็คอะตอนแรกอะกะจะเลิกนะคะนานมากนะก่อนกะว่าจะเลิกบุหรี่นานมากใช้เวลาประมาณตอนนั้นก็บอกว่าเอ้ยถ้ามีแฟนแล้วจะเลิกมีแฟนแล้วจะเลิกแต่ที่ผ่านมาแจ็คไม่ขอคำว่าใช้คำว่าแฟนเนาะมีผัวแล้วจะเลิกมันไม่อยากจะคำว่าใช้คำว่าผัวนะคะคุณเด่นจันนะคะกดหนึ่งมาเพราะว่ามันไม่ใช่มาจากความรักมันมาจากความเมี่ยนก็เลยไม่อยากจะเรียกว่าผัวหรือแฟนนะฮะถ้ามาจากความรักเขารักเราเรารักเขานั่นคือจะเลิกให้อยู่บุหรี่แต่ที่ผ่านมาบอกว่าถ้ามีผัวแล้วจะเลิกอ่ะมันไม่ใช่ผัวนะคะมันเป็นแค่ผู้ชายขายตัวรายเดือนนะฮะมันเป็นผู้ชายขายควยนะฮะทำไมถึงเลิกคะจะตายอยู่แล้วไงคะเลิกอะค่ะจะตายอยู่แล้วไงถึงเลิกบุหรี่นะฮะถ้าจะตายไงถึงจะเลิกถ้าไม่ตายมันจะเลิกเหรอคะจะเล่าว่าอย่างนี้การที่เราสูบบุหรี่พี่แจ็คสูบตั้งแต่อายุ18 19 20สูบมานานมากจำไม่ได้ว่าวันไหนนะคะเลิกเลยตัดเลยจากคนเสพติดน้ำแข็งที่สุดในโลก3โลกล่า
คุณรู้ไหมว่าฉันไม่กินน้ำแข็งเลยกินได้แต่ไม่กี่ก้อนนะฮะก็พี่เองเป็นคนแบบนี้วันนี้ถามว่าพี่แจ็คทำไมปากจัดเหลือเกินทำไมเป็นเหี้ยอะไรพี่แจ็คยอมรับค่ะยอมรับมาหลายเรื่องแล้วถามว่าจะทำไมถึงมานั่งเครียดพี่ไปแล้วพี่ปล่อยแต่สิ่งถ้าสมมุติว่าไปแล้วพี่ปล่อยแล้วสิ่งที่พี่แจ็คมอบหมายให้หมดนั้นเกิดเละเทะหรือเกิดอะไรขึ้นมาในสิ่งที่มันไม่ใช่ยิ่งกว่าตายทั้งเป็นกลับมานะคะฟังนะคะเกอร์รู้แล้วใช่ไหมรู้ไหมคะว่าฮะอารมณ์ว่าไม่สนใจแล้วว่าเขาว่าถ้าสอนแล้วครับผมถ้าสอนแล้วไม่จ้าบอกแล้วว่าอย่าทำอย่าเข็นล็อกประตูห้องนะออกห้องแล้วทีนี้เขาไปญี่ปุ่นแล้วเขาไปธุระเขาสอนไปหมดแล้วปุ๊บแล้วเป็นเหมือนเดิมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะจบชีวิตเลยรู้แล้วเนาะกล้องอยู่นี่ค่ะใช่ไหมครับโอเคนะคะรู้เรื่องใช่ไหมพี่เคใช่ครับเคลียร์นะคะไปเที่ยวให้สนุกนะคะค่ะไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไปกับหลานแล้วก็ไปเที่ยวให้สนุกนะฮะเพราะว่าจะไม่ให้เครียดได้ไงคนไม่เครียดอ่ะคนยังไงเธอรู้ไหมเปิดประตูห้องมาเปิดแอร์แล้วเปิดกระจกบ้านหมดเลยอ่ะคุณเป็นคนเครียดหรือคนเป็นอะไรบ้าหรือเปล่าสติฉันน่ะดีถูกต้องไหมเคฉันผิดหรือเปล่าครับผิดไหมไม่ผิดครับไม่พูดตรงๆเอาเกอร์อ่ะผิดอะไรครับวันนี้เมื่อกี้ติดเล่นติดอะไรมากไปไหมหรืออะไรหรือพูดเล่นไม่น้องเขาฮะใครอ่ะพี่เปิ้ลครับครับใช่ครับเปิดประตูห้องไม้ดอกเปิดกระจกเปิดแอร์เปิดแอร์ให้กรุงเทพอีกแล้วคนปกติที่ไหนมันจะอารมณ์ดีกูพูดเลยใช่ไหมต่อให้รักให้ตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่กูตอนแรกก็กะจะไม่บอก okay, กูเลยบอกเลยนะฮะกูยิ่งเป็นคนตรงๆอยู่นะคะเปิดแอร์ให้กรุงเทพเนี่ยกลัวให้กรุงเทพกลัวว่ากรุงเทพมันจะร้อนเนี่ยมันเกินเหตุเปิดกระจกให้หมดมันได้งกแต่มันเกินเหตุแค่นแหละอ้าวกำลังไลฟ์อยู่ว่าอะไรฮะเพื่อนบอกว่าอะไรฮะที่บอกใจมันดูเหมือนแบบเกอร์ไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆอ่ะเวรคนสุดท้ายก็คือช่างที่ติดลูกค้าอยู่ผู้ช่วยต้องเป็นคนทำความสะอาดคือเกอร์ทำความสะอาดหมดแล้วแล้วมันจะมีลูกค้าที่ติดที่ยังทำอยู่ยังไม่เสร็จใช่ครับผู้ช่วยคนนั้นต้องทำที่เหลือส่วนตรงที่ช่างกำลังทำอยู่ก็คือต้องทำตรงนั้นครับผู้ช่วยคนสุดท้ายคือใครต้นครับที่เปิ้ลบอกคือต้นคือใครต้นนักเรียนรุ่น6เนี่ยครับเจ๊สาวครับพิมพ์ค่ะพิมพ์บอกเขาพิมพ์อย่างที่เธอพูดไปในกลุ่มใช่นะสิคนที่ไหนจะอารมณ์ดีมนุษย์อ่ะฉันก็เป็นคนน้องเขาบอกว่าน้องเล่นยามาเยอะหรือเปล่าพี่แจ็คสติไปหมดเลยอันนี้พี่ไม่ทราบแต่ว่าพี่เพิ่งมาเจอกันได้ประมาณเดือนครึ่งแต่ว่าพี่พยายามตั้งสติให้เขานะคะแม้กระทั่งคนที่ไม่เล่นยาก็สติก็ไม่เหลือนะคะแม้กระทั่งอีแม็กอันนี้ก็เพิ่งอบรมมาจากร้านเมื่อกี้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็อย่างที่เห็นนั่นแหละได้แค่ไหนก็แค่นั้นได้แค่ไหนก็จบแล้วก็ไปนะคะตอนนี้พี่แจ็คขอประกาศรับสมัครแอดมิน1คนที่รู้เรื่องจบนะคะเงินเดือนพี่ไม่เกี่ยงนะคะเงินเดือนไม่เกี่ยง
กินนอกกินในจะดีที่พักมีที่ทุกอย่างให้หมดนะคะแล้วก็เป็นเลขาพี่แจ็คเลยก็ได้นะแต่ไม่ใช่ผัวอันนี้พูดกันนะคือบางทีเรามาเล่นมุกกันว่าเป็นผัวเป็นผัวเนี่ยคิดด้วยใครจะเอาผัวมาทำงานใช่ไหมผัวอยู่บ้านผัวก็ต้องอยู่บ้านเย่อย่างเดียวเย็ดอย่างเดียวนี่คือผัวจะเอามาผัวเอามาเป็นผัวแล้วมาเป็นแอดมินด้วยหรือเปล่ามาทำงานด้วยหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าใครจะเอาผัวเมียมาทำงานด้วยถูกต้องไหมคะโอเคทีนี้รับสมัครแอดมินนะคะเป็นทำงานจริงๆมาช่วยหัวพี่แจ็คจะโอนแม็กให้กับพี่เติ้ลแล้วนะฮะเพราะว่าพี่แจ็คเองก็โอนไปนานแล้วก็ไม่เห็นมันไปก็ให้มันไปจริงๆก็ไปอยู่กับพี่เติ้ลนะพี่แจ็คที่บ้านกามีกามแต่ไม่มีแต่ไม่เปิดแอร์ค่ะไม่มีพี่บ้านเก่ามีค่ะใครวะพี่ไม่เข้าใจมึงแปลสิอีเต้แปลไม่ออกค่ะพี่แจ็คที่บ้านกาที่บ้านเก่ามั้งพี่บ้านเก่ามีค่ะแต่ไม่เปิดแอร์ที่บ้านเก่าก็มีแอร์แต่ไม่เปิดมั้งให้เงินซื้อไปทำไมมันก็ลกนะครับบ่นอะไรลุงอีเฮียอีออมกูปวดหัวตัดผมทั้งวันแล้วมาเจอแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ได้อืมสมัครงานเจ้ากระเทยยังไม่รับนะคะกระเทยหยิกควยตัวเองก่อนนะคะกระเทยมือหยิกควยตัวเองก่อนนะคะรับแต่ผู้ชายจบนะคะเพราะว่าตอนนี้เอาแต่ผู้ชายก่อนเพราะฉันอะคุยภาษาผู้ชายฉันไม่อยากจะมีปัญหากับใครใดๆทั้งสิ้นผู้หญิงพักก่อนทอมดี้ตุ๊ดเลสเบียนพักก่อนเราเป็นเพื่อนกันได้แต่เราทำงานด้วยกันไม่ได้เข้าใจพี่นะเดี๋ยวพี่ขอแชร์แป๊บนึงก็เมามอยกันไปฉันบ่นอีเด้อคนเราอ่ะถ้าฉันไม่อยู่บ้านอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นปวดหัวน้องน้องมานอนเฝ้าให้มาหกวันพี่เองก็พี่เองก็ไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อคืนเคเขาก็นอนอยู่ที่นี่แล้วเด็กซักผ้าจะตีสองตีหนึ่งครึ่งก็ยังนั่งอยู่แล้วก็เปิดไฟที่นี่ก็นอนพี่เองมีความเกรงใจสูงแล้วพี่อยากให้ลูกเนี่ยเกรงใจคนอื่นเหมือนที่พี่แจ็คมีความรู้สึกแบบนั้นอยากให้เขาถึงจะรอซักผ้าให้เขาไปรอข้างในห้องส่วนตัวของตัวเองแล้วตรงนี้ก็ให้พี่เขานอนด้วยการปิดไฟแต่เขายังแยกแยะไม่ถูกอายุ15แล้วไม่ใช่เด็กเย็ดหีเป็นเลียหีเป็นฉันโดนเย็ดตูดตั้งแต่12ขวบฉันมีผัวตั้งแต่12ตั้งแต่ป .6 ม .1 ฉันมีผัวแล้วเธอรู้ไหมเต้อาหารการกินงานบ้านทุกอย่างเนี้ยคุยผัวในเอี่ยมอ่องอรทัยเช็ดคุยผัวด้วยปากมึงรู้จักกูน้อยไปแต่น้องอ่ะ15แล้วลูกพี่อ่ะมันอยู่ในยุคนี้อ่ะยุคฉลาดอ่ะลูกพี่ต้องเก่งถ้ายังมาเป็นลูกถูกต้องไหมถูกต้องมึงก็เลิศเนาะกูจะจ้างมึงไลฟ์เนี่ยมึงไม่ต้องมึงลาออกจากคิงพาวเวอร์ไปแล้วกูแม่มึงตอแหลเก่งนะกูพูดเลยมึงก็ออมหมดเลยคือคนยังคนที่พิมพ์มาเนี่ยเขาก็โดนแค่แม่ด่าเดี๋ยวอยู่ใกล้มือใกล้ตีนะอาจจะโดนตีเดี๋ยวก็คือพี่คอยเตือนกันได้อย่าว่ากันรุนแรงเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแม่แจ๊กกันนี่ด่าไงด่าถ้ากูไม่อยู่นะไม่กี่วันเนี่ยไม่พังเลยในระนาดหรออันนี้ต้องพูดกันนะฮะพี่แจ๊กเป็นคนที่บอกว่าหยุดคือหยุดนะฮะอย่างเช่นแม็กอะกู๊ดไนท์นะกู๊ดไนท์นะคะพลาดอันนี้พูดเลยลืมบอกนะคะถ้าแม็กแกฟังตอนนี้ก็ฟังด้วยก็ได้นะฮะพี่แจ็คจะบอกว่ารอบหน้าไปเชียงใหม่พี่ขอไปเองไปคนเดียวได้พี่ก็ไปนะฟังนะฮะคือพลาดเรื่องอะไรคือพี่อะไปทำงานจริงๆแล้วอะงานแต่ด้วยความที่ว่าพี่คิดว่าพี่ไปพักร้อนอะกลายเป็นไม่ได้พักร้อนก็ไปเลี้ยงพนักงานปีใหม่งานปีใหม่ของแม็กกับพี่แจ็คและหัวมันจบตรงที่ใบหยกจบนะคะงานปีใหม่ของแม็กกับหัวและทุกคนน่ะจบที่ใบหยกมันจบแล้วแต่เราไปที่ไรไปที่นู่นงานปีใหม่ของเขาเราต้องไปดูแลทุกอย่างสุดท้ายแม็กคงรู้ด้วยตัวเองแล้วกลับไปนั่งคิดด้วยตัวเองแล้วไปมองกระจกดีๆว่าพลาดอะไรในตรงนั้น
และพี่เองเป็นคนเตรียมเรื่องสุขภาพงานหัวสมองต้องไปกับงานต่างๆกู๊ดไนท์นะเที่ยงคืนกู๊ดไนท์เที่ยงคืนทุกคนเข้าห้องแต่เข้าห้องปุ๊บไม่มีการบอกและไม่มีการขอว่าพี่เดี๋ยวผมจะไปนี่นะบอกกูสักคำหนึ่งไม่มีแต่มีการแอบไปสิ่งนั้นวันนี้พี่ลืมบอกกับแม็กว่าวันนี้เราไม่ได้คุยงานกันนะฮะพี่บอกว่าพี่ไม่ให้อภัยแม็กนะถึงเราจะเล่นกันกินข้าวกันและคุยกันรู้เรื่องแต่เรื่องนั้นถือว่าเป็นความผิดพลาดนะหลายๆอย่างที่ไปเชียงใหม่รอบหน้าหรือรอบไหนก็ตามแม็กไม่ได้ไปกับพี่นะแล้วก็จบทริปที่ญี่ปุ่นจบแล้วอันนี้พี่บอกไปแล้วนะพี่โกรธเพราะว่ามันพี่ต้องการอะไรพี่ต้องการประสิทธิภาพงานแม็กมากตื่นเช้ามาคุยงานไม่รู้เรื่องพี่ต้องการมากกับงานสุดท้ายพี่เจอแบบนี้พี่รอบหน้าไม่ได้เจอกันและไม่ได้ไปด้วยกันถ้ารอบหน้าเห็นแจ็คไปกับแม็กที่เชียงใหม่เอาตีนถีบหน้าเลยนะฮะอันนี้พูดเลยเอาตีนถีบหน้าอย่าแจ็คได้เลยวันนี้ลืมบอกนะคะลืมบอกแม็กนะลืมบอกเรื่องนี้ไปนะเพราะว่าแม็กไม่มีสติตรงนั้นให้พี่และพี่เป็นคนที่พูดและมีสัจจะถ้าไปรอบหน้าด้วยกันอีกและเห็นรอบหน้านี้นะไม่ใช่รอบหน้านี้นะไม่ใช่รอบต่อๆไปนะรอบหน้าก่อน1ครั้งรอบหลังจากกลับญี่ปุ่นรอบหน้านี้1ครั้งก่อนรอบหลังกลับจากญี่ปุ่นอ่ะไปเชียงใหม่เอาตีนเดียบหน้ากูนี่จบอันนี้คือหลายๆเรื่องที่มันสมอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้พูดระหว่างวันนะจะพูดก็กระไรอยู่นะก็คือหลายๆอย่างพี่ไม่มีเวลาคุยกับน้องเลยกับที่ร้านพอดีพี่ก็ต้องคุยทางนี้แล้วก็เราไปงานกันแต่ที่นี่มันหลายอย่างเราไม่ได้คุยงานจบจะเสียใจจะอะไรพี่ไม่ได้ซีเรียสเมื่อวานพี่เกือบกลับมาสุพรรณบุรีแล้วนะฮะเมื่อวานนี้พี่เองเกือบค่ะนอกเหนือเวลางานแม็กไปได้นะโอเคมันนอกเหนือเวลางานแต่บอกกับพี่แจ็คสักนิดนึงไหมพี่จะได้รู้ว่าน้องไปไปไหนแล้วก็พี่เดี๋ยวผมจะกลับเป็นไปเที่ยวต่อได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปเที่ยวนะครับผมบอกกูนิดนึงกูจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้กูจะได้ไม่คาดหวังประสิทธิภาพงานของมึงเข้าใจไหมเลิกงานแล้วไปได้ไปเลยไปไหนก็ไปแต่เวลางานมันไม่ใช่นะคะเวลางานประสิทธิภาพงานมันไม่เต็มร้อยสติไม่มีแต่พี่ดิวถึงบ้านแล้วเหรอพี่ดิวถึงบ้านแล้วเหรอคะขับรถดีๆพี่ดิวค่ะค่ะแล้วก็มันหลายอย่างจบนะคะวันนี้พี่ว่าจะพูดวันแรกทำงานเป็นความรับผิดชอบมากที่หนูดูมาค่ะจบแล้วก็พี่เริ่มที่เก็บงานจริงๆฉันลงทุนที่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่แต่เมื่อวานนี้ฉันกะว่าฉันจะซื้อบุหรี่มาหลายคาร์ตอนเลยนะเมื่อวานนี้กะว่าจะดื่มสุดท้ายมาเธอรู้ไหมว่าฉันเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าฉันกลับไปคิดถ้าฉันกลับมานั่งสูบบุหรี่แล้วไปชดอีแม็กไปชดน้องๆในงานมันชีวิตสุขภาพพี่แจ็คแล้วหนึ่งสุขภาพฉันพังเด็กไม่รู้เรื่องกับฉันเลยว่าฉันน่ะประชด2เด็กจะรู้สึกว่าตัวเองผิดแล้วตัวเองจะไม่เข้าจะไม่รู้สึกว่ายังไงแล้วมีแต่แตกหักถามว่าฉันพร้อมไหมฉันก็พร้อมแตกหักเนี่ยฉันพร้อมเสมอเลยแต่ฉันน่ะไม่มีอะไรตรงที่ว่าจะมีอะไรเนาะฉันเองก็นิ่งก่อนฉันก็เลยตัดสินใจว่ากูรับปากกับเพื่อนใน Facebook ไว้ว่ากูจะเลิกบุหรี่กูก็เลิกแล้วเมื่อวานนี้เกือบหลุดจริงๆนะมาเอาให้พี่วันสมายสวัสดีค่ะเขาบอกแล้วรอบนี้ก็คุยกันไปแล้วนะฮะรอบหน้าพี่จะไปคนเดียวถ้าไม่ไปก็ไม่ไปนะคะอย่างงานวงวานเนี่ยลูกค้านัดพี่แจ็ค1ครั้ง2ครั้งนัดแล้วไม่มานัดแล้วไม่โทรหานัดแล้วไม่คอนเฟิร์มผู้จัดการผิดอยู่ที่ผู้จัดการร้าน
ไม่โทรคอนเฟิร์มลูกค้าตามที่ลูกค้าแจ้งพี่เลยบอกว่ามึงอยู่กันเลยมึงอยู่กันเลยดอกมึงไม่นั่นอะไรกูละมึงอย่าอะไรกับกูจบนะฮะพี่เป็นคนอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าคุณคิดว่าฉันคบไม่ได้ก็ไม่ต้องคบถ้าคุณคิดว่าคุณคบได้แล้วคุณสบายใจว่าอีนี่มันเป๊ะมากมึงอยากจะคบกับพี่หรือคุณอยากคบกับน้องแจ็คหรือคุณอยากคบกับอีแจ็คมาคุยกันได้เพราะอีนี่ไม่เคยเอาเปรียบคนถูกค่ะเป๊ะมึงไม่ต้องกลัวแล้วไม่เคยเอาเปรียบคนอื่น 100% เลยแล้วลูกค้าพี่เองยืนตัดผมทั้งวันเอาชีวิตมาทิ้งไม่เตือนแล้วมันจบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวงานก่อนนะพี่พอก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้เราเรื่องตรงนี้ก่อนพักก่อนเรื่องงานเมื่อกี้พี่แจ็คเพิ่งเครียดทีมงานมาพี่แจ็คเป็นคนตรงๆพี่ก็เลยพูดเรื่องงานไปเลยแล้วตอนแรกว่าจะไม่พูดนะกะว่าจะมาเล่นสนุกสนานตรงนี้ดอกนะคะกะว่าอุ้ยจะมาสนุกสนานเปิดห้องมาอีเหี้ยเปิดกระจกให้ค่ะและเปิดแอร์เก๋มากเปิดตรงนี้เปิดหมดเลยแล้วเปิดแอร์ให้กรุงเทพอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำไม่รู้ว่าระยะเวลามันจะนานหรือเปล่าความอดทนของพี่แจ็คนะเดี๋ยวรอให้พี่ไปเที่ยวมาก่อนนะไปพักผ่อนก่อนดูซิจะกลับมาโอเคไหมค่ะใครมากดเนี่ยทีนี้กะว่าจะมาเล่นดันมาเจออันนี้ฟิลมันเลยไปอย่างนี้เลยค่ะฟิลมันเลยลงไปใหญ่นะคะตอนแรกกะว่าจะทำใจให้สบายและยิ้มขึ้นมาแล้วตัวเองกะว่าจะนั่งเล่นเมาส์มาเจอสภาพแบบนี้รับไม่ได้โอ้ยคุณฟินฟินสวัสดีค่ะคุณฟินฟินทักมาเมื่อเช้าบอกว่ากินซิเลน่ากับจัสตินแล้วถ่ายดีมากทักค่ะเมสเซนเจอร์ค่ะถ้าถ่ายดีมากถ่ายดียังไงถ่ายแล้วมันมีไขมันเขาบอกว่าถ่ายมีไขมันเขาบอกค่ะถ้าเซเลน่ากินแล้วมันมีไขมันขี้ใส่ถุงมาแล้วแพ็คมาให้กับตัวแทนดูนะคะ เราไม่เชื่อแล้วถ้ากินจัสตินขี้ดำปุ๊บนะคะกินแล้วมันได้ผลดีจริงๆกรุณาขี้ใส่ถุงแล้วส่งแพ็คกลับมาที่ตัวแทนด้วยนะคะน้ำมันเลยสองรอบแล้วฟินฟินนะคะฟินฟินค่ะถ้าอะไรที่มันดีแล้วอยากให้เขาเห็นด้วยกับเราขี้มาใส่ถุงโอ้ยตักเลยนะคะขี้ปุ๊บมันเป็นน้ำมันลอยบนโถส้วมเอาช้อนตักออกมาใส่ถุงส่งไปให้ตัวแทนส่งให้อีหัวดีมากเลยค่ะน้องหัวน้องนั่นน้องนี่ตัวแทนรู้เรื่องนะคะอีหัวจะเลือกโอเคนะคะเขาบอกได้ค่ะค่ะส่งไปให้มาดามปมมาดามเปียวส่งให้ทุกคนนะคะดีใจไงไม่รู้จะบอกใครแต่ถ้าฉันเป็นนะจะเป็นฉันนะฉันจะขี้แล้วก็อุ้ยขี้ดีจริงๆขี้ดำมาขี้ใส่ถุงแล้วก็มัดส่งคืนนะคะใช่นะฮะเก็บไว้ตัวค่ะทำไปเลยนะคะตัวแทนดีก็ดีเดี๋ยววันเกิดปีนี้พี่ว่าจะส่งให้จะจัดงานเลี้ยงให้กับวันเกิดปีนี้เหมือนเดิมนะคะคิดว่าไม่รับคนข้างนอกที่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรวะวันเกิดปีนี้ใจเพิ่งคิดได้วันนี้ว่าปีนี้จะจัดงานวันเกิดไหมฉันคาดว่าฉันจะจัดตอนแรกไม่จัดปีที่แล้วไม่จัดพอปีที่แล้วจัดปุ๊บเนี่ยบุญเยอะเกินไปตัวเฮียกระเด็นออกตัวหมดปีแล้วจัดนี่แต่ตัวเฮียออกเลยปีที่แล้วจัดปุ๊บเฮียออกบ้านเลยนะคะเฮียออกหมดค่ะค่ะจัดงานวันที่12 13ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ไม่รู้พฤษภาเลทไปนิดนึงงานวันเกิดทำบุญให้กับเด็กอะไรนะเด็กกำพร้าแล้วก็หมาแมวค่ะทำบุญนะคะแล้วเพื่อนๆร่วมบุญกันเป็นบุญใหญ่มากค่าใช้จ่ายประมาณ 650,000 นะจัดที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์บุญใหญ่เกินไปกลับมาปุ๊บตัวเหี้ยออกบ้านหมดนะฮะรอบนี้ถามว่าจะจัดอีกไหมตอนแรกก็กะว่าจะไม่จัดตัดสินใจจัดค่ะตัดสินใจจัดใช่พี่แขกที่เชิญพี่อะไรนะที่สวีเดนพี่โมดวันนี้ค่ะ
คือพี่เองอาจจะจัดงานแบบแปลกๆใหม่ๆนิดนึงนะคะคงจะไม่ซ้ำอันเดิมแล้วปีนี้อาจจะเป็นพวกตัวแทนนะคะที่เขาเป็นกินเซลิน่าจัสตินกับเซลิน่านะฮะเป็นการทั้งเลี้ยงมันเกิดแล้วมันพบปะสังสรรค์กันแล้วก็แม่ทำพระบาทน้ำพุด้วยสิคนนี้พี่จะไปทำนะคะเดี๋ยวพี่จะไปทำที่วัดพระบาทน้ำพุด้วยนะคะน้องเม้นมานะฮะอุ้มไปไหนอุ้มนอนค่ะค่ะปีนี้จะทำบุญชุดใหญ่นะคะที่คาดว่าเป็นโรงแรมใบหยก2เหมือนเดิมใบหยก2ใช่ค่ะนะคะห้องเดิมห้องใหญ่เหมือนเดิมนะคะคาดว่าปีนี้จะจัดงานก็คงจะเป็นพวกของมาดามเปรียวแล้วก็เป็นตัวแทนเข้าไปนะคนที่ขายของที่เป็นจัสตินเคเลตเอเลนนั่นน่ะเซเลน่าทำผมมากเจ้าเคเลตินไม่ได้นะคะค่ะปีนี้นะจัดงานกันนะแล้วก็เอาตัวแทนกันไปนะเอาตัวแทนไปเต้นนะคะแล้วก็ร่วมทำบุญร่วมกันนะคะเชิญตัวแทนนะมีแต่คนถามสีลิปสติกอ่ะมีคนซื้อมาให้อ่ะพี่อะไรวะอันนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะไหนคะเนี่ยมันมีแป้งพับมาด้วยอ่ะยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเนี่ยพี่ส้มโอสวัสดีนะคะพี่ส้มนะคะยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้จักนะคะเพราะว่าไม่เคยเดินห้างชีวิตประจำวันนะคะโอ้ยหีแหกแค่มันเถอะไม่ต้องไปมองมาละนั่นแหละได้เครนนั่นแหละดีเครนนั่นแหละเนี่ยแหละขอบคุณมากนะคะนี่เออเบนดีเคเน็กเก็ตนะคะเออเบนดีเคช่างมันเถอะเราก็เพิ่งมาเป็นกระเทยนะคะเพิ่งมาเป็นกระเทยไม่นานมานี้จะให้มารู้เรื่องสำอางผู้หญิงหมดก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ายอมรับค่ะเพิ่งมาทาลิปสติกไม่นานมานี้เมื่อก่อนก็ทาแต่ลิปมันธรรมดาเบลๆนะคะ2ปีที่แล้วก็ยังเป็นลิปมันอยู่แต่หลังๆมาแล้วเริ่มแดงเอาแดงเอานะฮะก็อย่างที่บอกพี่แจ็คเชิญเพื่อนเฟซไปร่วมกันทำบุญในวันเกิดพี่แจ็คสิคะจะได้เจอกันค่ะกูเชิญทุกปีเชิญแล้วมันไม่มาอีหาลากบางคนยังไม่พอกูมี2ประตูประตูเนี้ยเข้าไปแล้วเอาเงินหยอดด้วยนะ300อย่าเกินอย่าต่ำกว่านั้นนะเธออีดอกเนี่ยบางคนก็ไปอีกประตูนึงกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะอีประตูเนี้ยมีตู้บริจาคไม่เข้า1คนเนี่ยอย่าต่ำกว่า300นะอีฮาจัดที่ไม่ใช่ในโรงแรมไอ้จัดไม่ใช่จัดที่วัดไม่ใช่จัดที่สนามฟุตบอลนะจัดที่โรงแรมพูลแมนนะมันแพงนะมึงให้เด็กมันได้กินอิ่มหน่อยแต่ฉันเนี่ยออกเองเนี่ยเบ็ดเสร็จนะ 650,000 สุดท้ายเนี่ยไม่เข้าประตูนี้แต่ไปเข้าประตูที่เขาไม่มีช่องบริจาคแล้วใครจะไปกับคนล่ะคะกูไม่คบกับใครแล้วอยู่อย่างนี้แหละฉันก็เลยบอกว่าประตูเนี่ยเขาเก็บตังบริจาคปัดสวัสดีค่ะพี่ส้มโออย่าต่ำกว่า300นะเธอไปเที่ยวเทคเที่ยวผับไปกินเหล้าขาวนะก็เกือบ300แล้วทำบุญให้เด็กปัญญาเด็กกำพร้าเด็กอันนั้นแล้วก็นี่หมาแมวแต่กูก็สุดจะทนประตูนี้เขาเก็บตังตู้บริจาคอย่าต่ำกว่า300อีหาลากแล้วก็ไปอีกประตูนึงแอปแบลกูก็งงแล้วก็อีกคนที่ลงชื่อไว้เนี่ยไป 100% ค่ะน่ะแล้วสุดท้ายไม่โผล่น่ะกูกาหัวกระบาดแดงหมดก็ไม่เชิญนะครับบล็อกทั้ง Facebook กูบล็อกหมดเลยทั้ง LINE ทั้งโทรศัพท์กูบล็อกหมดแต่ต้องแจ้งนี่ใครไม่มาจะบล็อกไม่กูไม่มาบล็อกแล้วไม่คุยด้วยพี่เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าถ้าคุณไม่มาคุณก็ไม่ต้องบอกว่าคุณไม่มาก็จบคุณอยู่บ้านคุณก็ไลค์นั่นน่ะเอาพัดลมเป่าหีแล้วก็กดไลค์น้องแจ็คสวยจังเลยน้องแจ็คสวยจังเลยโอ้ยน่ารักน่ารักพี่คนนั้นน่ารักก็เสื้อสวยเสื้อสวยหยิกกดไลค์อย่างนี้อยู่บ้าน
ไม่ต้องบอกว่าเออจะไปนะอยากไปแต่ถึงเวลามาไม่มาเนี่ยจองที่ไว้เผื่อวิญญาณตัวเองเนี่ยกูจะหยิกหนีให้นั่นมึงรู้จักกูน้อยไปอันนี้เราพูดตรงๆเราพูดต้องรับให้ได้3 4 5ปีที่ผ่านมาที่กูจัดนะเป็นแม่งนี้ทุกครั้งเออปีที่แล้วก็บอกว่าน้องกูเสียค่าพรมไปอีกแสนกว่าบาทปีก่อนนู้นที่ห้ามพูดเขามีเหล้าเสิร์ฟมีอะไรให้ดีไม่ว่าอยากแดกพิสดารเอาไฟมาจุดปั๊บเหล้าอาดแดกเหล้ายัดช้อนแก้วสุดท้ายไฟไหม้ผมดอกกูใช้หนี้เป็นแสนกว่าเจงเปิดแล็บเลยอันนี้พี่พูดการขำๆเงินไม่ได้มีอะไรกับพี่เงินไม่ได้มีส่วนสำคัญกับพี่จบนะคะเพราะเงินที่เก็บเป็นของบุญหมดเงินฉันไม่ได้เอาเงินมาไปจ่ายค่าโรงแรมเงินฉันบริจาคเด็กหมดเด็กกับหมาอยากให้บุญด้วยกันสุดท้ายกูทำบุญใหญ่ 650,000 จ่ายค่ากินค่าโรงแรมบุญมหาศาลตัวเหี้ยออกบ้านหมด2ตัวนะคะไอ้เต้กับไอ้โด่งนะคะบ่นอะไรพี่แจ็คบ่นธรรมดาแหละพี่ธิดาละธิดาเนตรพี่ก็บ่นของพี่ไปนะคะตามภาษากระเทยวัย40แล้วเพิ่งเลิกบุหรี่นะคะคนเพิ่งเลิกบุหรี่จะให้ยิ้มสวยหวานน่ะทำไม่ได้นะคะเป็นผีบ้าไหมไม่ใช่ผีบ้าเพิ่งเลิกบุหรี่ได้1เดือนหมอบอกว่ามันจะมีผลข้างเคียงนะคะนานหน่อยอาจจะหงุดหงิดนอนหน่อยแต่เห็นอะไรแล้วมันไม่ใช่ก็พูดแต่ถามว่าทุกคนอยู่ปกติหมดดีหมดทุกอย่างจู่ๆไปด่าเขาน่ะฉันสมควรโดนตีนนะถูกต้องไหมฮะค่ะทุกคนทำงานดีทุกคนเลิศหมดสุดท้ายกูไปด่าเขากูสมควรโดนตีนแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ฉันขอพูดพี่แจ็คสูบบุหรี่แล้วหน้ามองเลยนะคะค่ะมันจะมองอะไรคะคุณน้องขาตอนนี้ฉันได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะฉันเลิกบุหรี่ปุ๊บงานพรีเซนเตอร์เข้ามาเลยนะจ๊ะขอบอกอ๋อขอพูดเลยเนาะพูดไม่ต้องอายใครเนาะไม่ต้องอายนะคะไม่ใช่พรีเซนเตอร์ของสุริยาลงศพแน่นอนนะบอกเลยหลังจากที่เลิกบุหรี่ปุ๊บนะคะทางเกาหลีนะคะได้เล็งเห็นคุณค่าของความเป็นเคอร์เทยไทยคนนี้เขาบอกว่าเอาไปดูซินี่นี่เปปทีนนะคะเต้ในห้องพี่มีเนี่ยเต้ลองเปิดไปเอาให้พี่หน่อยเต้แบบพี่ชัยแล้วใช่ไหมไปใส่จีนี่จบข่าวนะคะเปิดหน้าห้องน้ำเอาเต้อันนี้ไปเอาให้หน่อยนะฮะไปไม่เจอเกอร์ไปเอามาไปมันแม่ไม่เจอเอาเปปทีนมาคืออะไรเอามานี่ดิมาเร็วไปดูนู่นก่อนนี่อยู่นี่อยู่นี่อีเต้มึงสวิปให้หน่อยดิอันนี้ขนาดเท่าไหร่วะกี่มลวะน่าจะ100นะอันนี้100มลนะเธอเดี๋ยวให้มันอันนี้เท่าไหร่50มลอันนี้50มลนะเธอค่ะเห็นนะเห็นชัดโอเคอันนี้100มลเห็นชัดเอาเกิร์มานี่ไปเนี่ยเดี๋ยวจะลองใส่ให้หน้าใส่หน้าเกอร์มานี่อยู่นี่เอาหน้าไปไหนหน้าถ่ายเป็นนิดนึงอันนี้ไอ้แต่มึงบอกนะเห็นใครเห็นแม่ไม่ต้องตบลูกนะลูกไม่ทำอะไรผิดเดี๋ยวดีๆก่อนโอ้ยมันขึ้นฟองคุณเนี่ยเห็นเพื่อนๆเห็นไหมมันขึ้นฟอง
ก็ต้องเงยหน้าให้ไฟขึ้นมันเป็นฟองนี่มันเป็นฟองขึ้นเริ่มออกกันออกแสบๆนิดนึงละปฏิกิริยาอยู่รู้สึกยังไงเย็นเย็นมันจะเย็นที่หน้ามากเลยไม่ได้ตอแหลนะไม่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 ออกเย็นเย็นเหลือสักแป๊บมันจะดีนะคะโอเคแล้วก็พี่โมดบอกว่าจ็อกเกอร์หน้าตามันหล่อคมนะค่ะไปนอนค่ะพี่โมดถามว่าอะไรค่ะค่ะซื้อมาแล้วซื้อตามพี่แจ็คดีมากหน้าเด้งฉ่ำทั้งวันค่ะขอบคุณพูดจริงจบนะคะก็คือบอกตรงๆว่ามันดีก็จบแค่ไว้ไปหาซื้อเผื่อผิวสวยเหมือนแม่นะคะอย่าไปเชื่อฉันมากก็แล้วกันนะฉันบางทีฉันก็หลอกคุณนะคะพูดเล่นเลิกบุหรี่หน้ามองค้ำนะเนี่ยให้เงินเขาจะจ้างเหรอคะเป็นพรีเซนเตอร์เห็นภาพต่อไปนี้เห็นรูปคัตเอาที่ขึ้นที่หน้าวัดหัวลำโพงอย่าตกใจนะใช้อยู่ค่ะดีมากเลยสำหรับคนหน้าเป็นกระเป็นฝ้าหน้าแห้งๆนะคะคนไหนที่หน้าเป็นกระเป็นฝ้าหน้าแห้งๆไปซื้อซะแล้วก็มาใส่จบฉันไม่ได้ขายฉันไม่ได้ค่ารีวิววันนี้ฉันยังไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกับเขานะคะข้าพเจ้านายยานมรวัดจัดของไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ได้อะไรกับเขาเลยไม่ได้บอกเขาแค่มาคุยว่าจะให้เขาแค่บอกว่าจะให้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ไม่ได้เซ็นสัญญาไม่ได้อะไรไม่ได้ค่าจ้างเขาเอามาให้ใช้แต่วันนั้นฉันซื้อด้วยเงินของฉันเองถ้าฉันโกหกขอให้ฉันมีอันเป็นไปจบข่าวสาธุงานมันกำลังจะเข้ามาที่หน้านี่นะครับซื้อที่ไหนเขาถามว่าซื้อที่ไหนยี่เป็นบอยมีไหมยี่เป็นบอยวัดสันมีนะคะวัดสันมีนะคะวัดสันนะคะวัดสันเพิ่งเข้าวัดสันเอาเกอร์ไปเอาอันนี้มาหน่อยสิอะไรนะอะไรนะกันแกตะเล็บในห้องนู้นนิดนึงค่ะมาไหนไม่ว่าจะไว้เลยค่ะขวดเท่าไหร่คะไม่รู้ราคาเหมือนอ่านนิสเต้ขวดเท่าไหร่ครับพ่อใช้หัวไปซื้อตลอดค่ะคุณแจ็คขอยี่ห้ออีกทียี่ห้ออีกทีเนี่ยจะได้ติดชัดประมาณ1,000 กว่าบาทแล้วมั้งพี่ว่าค่ะอันนี้1,000 กว่าบาทเนี่ยอีตัวเล็กๆเลยอี50 มล.เนี่ยแคปหน้าจอค่ะเพื่อนๆแคปเลยมันดีสำหรับคนยังไงบอกเลยจบนะคะปลอมมากน้องสาวหน้าเล็กนิดนึงอ๋อสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะพี่สมโอและทุกๆคนสำหรับอันนี้คนไหนที่หน้ามันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่กลางคืนนอนแต่ตอนบอกใช้ได้ทุกผิวสำหรับทุกผิวแต่สำหรับตัวฉันเองเขาเขียนว่าสำหรับหน้าทุกผิวนะคะออสกินไทป์นะคะแต่ตัวฉันเองใช้แล้วฉันรู้สึกว่าคนที่หน้าแห้งอ่ะจะใช้ดีหน้ามันจะได้ไม่เป็นอะไรนะเป็นฝ้าและเป็นกระเพิ่มขึ้นมันจะช่วยให้หน้าอิ่มหน้ามีอุ้มน้ำนะฮะมันเหมือนเขื่อนนี่จะเรียบอยู่ตรงไหนอยู่ในอะไรนะอยู่ในที่มันเป็นแก้วแดงๆหน้ากระจกเห็นไหมคะไปซื้อวัดสันแล้วถ้าไม่ดีดักตีกูได้ที่สยามนะคะแล้วตอนเช้าถ้าเราเป็นคนหน้ามันอย่าใส่มากนิดเดียวหอยมดหรือไม่ต้องใส่ก็ได้เอาไว้ใส่แต่กลางคืนก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนหน้าแห้งผิวแห้งเป็นฝ้าเป็นกระอย่าไม่ต้องไปใส่จมูกนะไม่ต้องไปใส่จมูกไม่ต้องไปใส่หน้าผากกับอะไรหน้าคางนะไอ้พวก T zone ไม่ต้องไปใส่นะ E T zone นะไม่ต้องไปใส่นะอีตรงบริเวณนี้นะใส่กัวโหนกแก้มเป็นฝ้าเป็นกระนะใส่เฉพาะโหนกแก้มไม่เป็นไรครับจบมีแต่ไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันจะเป็นอะไรก็ปล่อย
พี่แจ็คดุลูกนะคะดุเป็นเพราะว่าดุนี่คือดุจริงๆนะด่าไอ้แม็กกูก็ด่าจริงๆเรื่องงานก็เรื่องงานถามว่าทำไมพี่แจ็คเป็นคนพูดเอามาพูดมึงไม่ให้กูพูดเวลานี้กูให้กูพูดเวลาไหนกูตัดผมแม่งทั้งวันถูกต้องไหมคะจะให้กูด่าบนหัวลูกค้าก็ใช่เรื่องอันนี้มันเรื่องส่วนตัวเรื่องงานจบนะคะค่ะวัดสันมีขายเขาบอกว่าโปรโมชั่นตอนนี้ราคา 1,990 ไม่ฟังนะคะโปรโมชั่นจะ 1,690 1,690 บาทอีควอน 50 มล. แต่อีควอนใหญ่นี่เท่าไหร่ของพี่แจ็คเนี่ย 2,990 2,990 อันนี้ราคารถนะประจำเดือนเขาราคารถแล้วเหรอใช่ราคาเต็มข้างขวดไอ้เนี่ยตัวเนี้ยเขียน 1,990 ข้างขวดเขียนอีข้างขวดนี่ 1,990 อีนี่ 3,000 กว่าบาทเหลือ 2,990 เออเรื่องครีมเนี่ยพอแล้วนะคะพอแล้วอยากสวยก็ไปซื้อนะคะอยากสวยไวไม่อยากหน้าเหี่ยวก็ไปหาหมอเลเซอร์นะคะหน้าแย่หน้าพังก็หาหมอแต่ไม่มีเวลาไปหาหมอก็ซื้อครีมมาใส่แต่ครีมที่แนะนำคือครีมนี่นะคะอีเหี้ยเนี่ยมันดีจบข่าวคุยเรื่องครีมจบครีมเราจะไม่คุยเรื่องครีม1คุยได้ก็คือเรื่องคุยกับเรื่องเมื่อกี้จบนะคะวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีถามว่าเป็นเพราะอะไรพี่แจ็คเป็นบ้าเหรอกูไม่ได้บ้ากูสติครบแต่เห็นอะไรแล้วมันไม่ใช่ฉันก็ต้องด่าแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าฉันไม่มีเวลาแม้กระทั่งจับโทรศัพท์ตัวเอง1นะคะ2กูไม่ได้จับโทรศัพท์เลยกูตัดผมแม่งทั้งวันตั้งแต่เข้าร้านตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึงร้าน 3:30 นกูก็ไม่ได้จับโทรศัพท์ของตัวกูเองเลย3 2 3เครื่องไม่ได้จับเนี่ยเลิกมาปุ๊บเนี่ยมากะว่าจะมาเล่นไลฟ์กับเพื่อนใน Facebook กะว่าจะมาเล่นสนุกสนานดันมาเปิดมาเป็นเจอกระจกนะคะเปิดกระจกแล้วเปิดแอร์เก๋ๆให้แอร์แบงคอกแบบนี้รอบที่2ที่3รับไม่ได้ก็เลยจัดให้ชุดใหญ่จบแล้วพี่แจ็คเองไม่มีเวลาคุยแล้วก็เลยคุยไปถ้าคนไหนรับไม่ได้ไม่ต้องมาดูพี่นะคะถ้าวันไหนคนไหนดูรับไม่ได้ไม่ต้องดูนะฮะค่ะคนไหนรับไม่ได้ไม่ต้องดูจบแล้วฉันจะไปแล้ววันที่ฉันจะหยุดงานไปญี่ปุ่นฉันก็ต้องการความสบายใจอย่าง 100% เช่นฉันฝากบ้านไว้ก็ต้องได้ความรับความปลอดภัยไม่ใช่มาทำเลยเย่ระยำให้ฉันแบบนี้ฉันก็รับไม่ได้ถูกต้องไหมคะเต้ถูกต้องค่ะเธอรู้ไหมว่าน้องชายฉันอะดุนอะเป๊ะมากเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าพี่ชายฉันเลี้ยงฉันมาตั้งแต่เกิดฉันเลี้ยงน้องครอบครัวฉันทุกคนถุงเท้าฉันอะน้องชายฉันอะทำเป็นคู่นี้ถุงนอกจากถุงเท้าคือส่วนนี้ลิ้นชักนี้นี่คือรองเท้าถุงเท้านี่คือกางเกงในกูเพิ่งจะมาเละรอบหลังนี้ตั้งแต่มีไอ้โด่งแล้วก็มาอยู่คอนโดนี่2ปีจบข่าวนะคะชีวิตฉันไม่ได้เละมีระบบระเบียบมากทุกคนรู้ใช่ไหมแล้วดูด้วยว่าเขาชื่ออะไรแล้วคุณเป็นใครแล้วคุณทำให้เขาเละหรือเขาดีขึ้นให้คิดทีนี้ฉันก็เลยมีอาการแบบนี้นะฮะดุลฝึกมาดีเป๊ะมากน้องฉันถึงมันจะเหี้ยมันจะอยู่ข้างนอกชอบสัมมาเลเทเมาชอบดื่มบาชอบอีดอกนะกูด่ามึงไปนอนไว แสดงว่ามันโตที่ตลาดที่อีดอกเนี่ยแสดงมันโตที่ตลาดไม่งั้นก็เกิดอยู่ข้างกับสถานีรถไฟเนี่ยนะบอกว่าเสียงดังปิดไฟก็หลับได้เปิดไฟก็หลับได้
อีแท้ครับแม่ก็ปลูกสีแดงครับแม่ก็ปลูกสีแดงยังไม่ได้กดไม่ได้มานี่ไม่ได้อัดกดปุ่มสีแดงไม่กูจะเอามาเปิดอ๋ออันเก่าใช่ไหมเอออันเก่าอย่าไปยังไงวะต้องคิดเอาเกอร์บอกมาต้องคลิกอันนี้คลิกอันที่จะเปิดเออไอคลิปของพี่หัวนี่ห้ามเลยใช่ไหมคลิปนั้นมันแม่ไม่ได้เปิดเสียงไว้ครับดูเลยนะคลิปนั้นแม่ไม่ได้เปิดเสียงมันก็เลยไม่มีเสียงคือตอนเดี๋ยวแม่ต้องเปิดเสียงเลยไม่พูดว่าของใครนะครับกูผ่านอีแน่มาได้นะคะอีนี่มันแค่น้ำจิ้มอันนี้แค่คุณได้ยินเสียงนะคะไม่บอกว่าเป็นใครเราไม่บอกว่าเป็นใครนะคะอันนี้แค่น้ำจิ้มแต่ทุกวันนี้ที่ฉันเคยนอนมา3วันที่ผ่านมาเนี่ยกูเจออันนี้มาพอแล้วต้องขอโทษคนที่ใส่หูฟังนะคะก็บอกเสียงชัดเลยนะคะพี่ก็เลยบอกว่าต้องไปโรงพยาบาลกันชุดใหญ่นะคะเมื่อก่อนฉันอยู่นะคะก็พี่อีฟไม่อยู่ไม่ไปนอนเตียงพี่อีฟก่อนละหนูอ๋อพี่อีฟพี่อุ้มนอนอยู่กับฮอปนะฮะอืมแล้วไม่หลับไม่นอนซักผ้าอะไรยังเรียบร้อยแล้วครับอืมของอีเคฮะดูหัวกับดุลวอลลุ่มเดียวกันหัวกับดุลวอลลุ่มเดียวกันแล้วก็เคดูซอฟต์นะคะน่ารักยังมีมุมทำน้องๆด้วยค่ะค่ะก็คืออ่ะแล้วเธอไปไหนเนี่ยกินขยะนะครับเนี่ยเป็นหัวไม่ได้เป็นไม่ชอบคนนอนกลนอ่ะ
ลูกแม่โดนกันหมดหรือยังแคะโดนหมดนะคะมานั่งง้อแม่ไงคะไม่รู้แหละนะคะนะ3วันที่ผ่านมาคือพี่แจ็คเองก็บอกว่าพี่แจ็คเป็นคนสบายสบายกลได้ตามสบายเพราะพี่แจ็คนอนได้หมดนะคะเพราะว่าพี่แจ็คเองเป็นคนนอนง่ายนะแล้วก็สบายมากน้องไม่ต้องอะไรหรอกนะคะเทียบกับน้องหัวแล้วน้องเคนี่เบาไปเลยใช่ค่ะไอ้เคเนี่ยเบานะฮะเขากลัวเขาน่ารักนะคะเขาน่ารักหรือว่าเขากลัวแค้นกินข่วยก็ไม่รู้นะอย่าเพิ่งไปคิดในทางที่ดีคิดในทางแย่ๆคือว่าเคน่ารักนะแม่เกรงว่าเขาเกรงใจแม่มากเขาเลยมานอนข้างนอกอย่าไปคิดดีอย่าโลกสวยนะคะเขากลัวจะกินข่วยพี่แจ็คครับเปิดกล้องได้ไหมพี่แจ็คครับเปิดกล้องไม่ได้ลูกมันอะไรนะลูกมันจะค้างพี่แจ็คชอบคุยนะฮะชอบคุยแบบนี้พี่แจ็คเป็นคนตอนนี้พี่แจ็คเปิดกล้องไม่ได้เพราะว่าพี่แจ็คกับเมนกำลังจะมานะฮะง่วงกันแล้วใช่ไหมอ่ะเปิดกล้องเอาไว้วันหลังก็ได้ลูกวันนี้พี่แจ็คอารมณ์แบบว่าอยากจะด่าก่อนนะคะอารมณ์ด่ากับอารมณ์แบ๊วมันคนละอารมณ์ลูกนะคะอารมณ์แบ๊วถ้าเล่นกล้องกันหนูเราว่าเลยค่ะน้องมิ้นสวัสดีค่ะไม่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้น้องมิ้นสวัสดีค่ะกินข้าวอย่างหอมน่ารักจังเลยอันนั้นไว้ก่อนนะคะมันแอปมาทั้งวันแล้วนะคะอารมณ์นี้มันต้องอารมณ์แบบเฮียมันเป็นเฮียอะไรมากเนี่ยคือพี่แจ็คอยากมีอารมณ์แบบนี้นะคือพี่ขอเพราะว่าพี่เป็นทักษะออนมาทั้งวันนะคะทั้งวันคือพี่ทักษะออนมาหมดนะฮะแอปทั้งวันแอปทั้งวันหยุดก่อนนะคะพี่ขอตรงๆของพี่บ้างเดี๋ยวชีวิตพี่จะขาดความเป็นพี่ไปนะถูกต้องไหมคะระเบิดโลดก็ถามว่าแม่ไปญี่ปุ่นจะไลฟ์สดไหมไลฟ์สิคะกูจะไลฟ์ตั้งแต่ส่วนกูจะไลฟ์ตั้งแต่นี่แหละค่ะดอนเมืองแอร์พอร์ตเลยค่ะคุณพี่ขาเยอะแจ๊กจะไลฟ์ตั้งแต่แอร์พอร์ตดอนเมืองเลยค่ะไปถึงนู่นเลยค่ะไปถึงนาริตะไปโตเกียวก่อนก็นาริตะสนามบินเขาโตเกียวนะก็นาริตะสนามบินนาริตะไปที่นาริตะนะคะไปยันคันไซนะนาริตะเพื่อที่จะไปโตเกียวทำไมมันไม่เขียนว่าไปโตเกียวแล้วไปโอซาก้ามันจะมีนาริตะแล้วก็คันไซทำเหี้ยอะไรกูอยากถามหน่อยนะคะชื่อสนามบินเขาก็ชื่อสนามบินก็เหมือนจะนับภูมิกับกรุงเทพไงคะคุณพี่อ่ะก็โตเกียวเอ้ยก็แบงก์แจแปนก็เชียงใหม่ก็แอร์พอร์ตเชียงใหม่อะไรอ่ะกรุงเทพไม่มีดอนเมืองสุวรรณภูมิเลยก็เหมือนกันโตเกียวก็นาริตะฮานาเดะ2อันมึงพูดดิกับมึงมีผัวญี่ปุ่นดอกนะคะกี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงคืน15ไลฟ์มาราธอนรอดูค่ะเที่ยวกินช็อปไม่ได้ได้ไงอุตส่าห์สั่งเสื้อมาขนาดนั้นมานี่ฟังฉันนะตอนไหนนะที่ฉันไปฮ่องกงนะไลฟ์สดนี่แหละอีวุฒิสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้กำลังทำอาหารอยู่ไข่เจียวอีวุฒิอยู่ห้องกูไปฮ่องกงนางอยู่ห้องนี้อีวุฒิอีรถถังอ่ะอยู่ห้องฉันให้เพื่อนคนไหนที่จำได้เดี๋ยวฉันจะซื้อของมาฝากว่าอีรถถังเนี่ยมันทำวีรกรรมอะไรเอาไว้ตอนที่ฉันไปฮ่องกงกับอีแมนคนไหนตอบถูกแล้วเม้นมาฉันให้เวลาคุณ3นาทีฉันจะจับเวลาคนไหนตอบถูกฉันจะเอากล้องถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปแชะคนแรกแล้วฉันจะซื้อของมาฝากจากญี่ปุ่นโอเคนะคะคนตอนนั้นฉันมีอยู่กับอีวุฒิกับอีแมนหมอยหมาแล้วก็อีวุฒิรถถังตอนนั้นฉันไปฮ่องกงแล้วตอนที่ฉันอยู่ฮ่องกงนั้นอีวุฒิรถถังอ่ะมันทำอะไรอยู่ที่ห้องแล้วฉันเห็นอะไรคนไหนที่เป็นเพื่อนเก่าฉันแล้วคนนั้นจำได้เดี๋ยวฉันขอถ่ายไว้นะฮะคนตอบคนนี้นี่
เปิดแอร์ทำอาหารเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันเปิดแอร์คนนี้ตอบคนแรกนะคะฉันจะถ่ายให้คุณดูนะคะเอาคนที่ตอบเต็มอ่ะคนที่ตอบเต็มเปิดแอร์ด้วยเปิดแอร์ทำอาหารนะคะคนนี้เติบอีรถถังนะคะเปิดแอร์เฉยๆไม่ได้เพราะเปิดแอร์มือเปิดมันก็เปิดทุกวันอยู่แล้วคนตอบคนแรกอ่ะเปิดแอร์คนตอบคนแรกชื่อคุณแนนภัทรศิรินะคะแนนภัทรศิริฉันจะอีดอกเพื่อนข้าตอนนี้ทำอาหารดูก็ไม่มีอะไรมากทำไข่เจียวอีดอกไข่เจียวแต่มึงเปิดแอร์ปิดประตูบ้านกูหมดมึงทำไข่เจียวก็เลยบอกวุฒมึงเคยตายไหมกูไม่อยากไปไหนแล้วนะคะเปิดแอร์ทอดไข่โอ้ยมีแต่เพื่อนกูเก่าทั้งนั้นกูน้ำตากูไหลนะคะตายเพื่อนเก่าฉันยังไม่ตายจริงๆคนอื่นตายกันหมดแล้วทำไมคุณยังอยู่คะคุณเพื่อนเปิดแอร์ปิดกระจกหมดเจียวไข่ค่ะอีดอกมึงคิดได้นะคะถ้าปิดห้องแอร์ให้กูหมดเลยในคอนโดเก๋ๆนะคะแล้วน้องเจียวไข่อ๋อก็ไม่เป็นไรมากพี่แจ็คมาอยู่พี่แจ็คไปห้องกงเป็นไงบ้างคะกูอยู่ห้องกงกูเห็นแล้วว่าแล้วกูเป็นคนสะอาดมากเนาะแล้วก็แบบว่าจะเป็นลมกูจะเป็นลมกูจะเป็นลมกูจะฆ่าอีวุฒกูจะฆ่าอีวุฒตายมึงตายกลับไปกูจะฆ่ามึงกูจะบีบคอมึงมาคุณพี่ใจเย็นๆอีแมนบอกคุณพี่ใจเย็นมึงเย็นเหี้ยนะมึงนะฮะเข้าใจไหมยิดดอกห้องกำลังหนูเปิดปิดเปิดแอร์เจียวไข่ตลกมากนะคะรถถังหัวหน้าแม่บ้านสังกุงน่ะกูลดตำแหน่งให้ไปอยู่คนสวนเลยค่ะอีดอกอยู่ตำแหน่งสังกุงอะไรนะเป็นอะไรนะสังกุงนั่นมันอีแมนไม่ใช่หรอหัวหน้าไอ้แม่บ้านอ่ะอีแมนเป็นสังกุงอีวุฒเป็นอะไรนะต้นเครื่องอ่ะเป็นต้นห้องเป็นไม่ใช่ต้นเครื่องอยู่แผนกเติมเครื่องปรุงอ่ะอยู่ต้นเครื่องอีวุฒอยู่ต้นเครื่องอีแมนเป็นสังกุงอ่ะกูปลดตำแหน่งจากต้นเครื่องอ่ะเป็นนางในธรรมดาไม่ใช่นางในอ่ะอีนอกแผนกทำความสะอาดเลยค่ะคุณแม่คุณแม่โบยังไม่ตายค่ะให้คนที่สองด้วยเดี๋ยวจะซื้อมาเป็นรางวัลปลอบผีใจนะคะโอ้โหนี่เขาบอกว่าฝากขอบใจลูกเกอร์ด้วยนะคะแอร์เย็นดอกไม้งานอุ่นในรักไม่เหี่ยวเลยใครวะคุณลิต้าค่ะบอกว่าขอบใจลูกเกอร์นะคะงานอุ่นในรักใกล้ๆบ้านเราเนี่ยดอกไม้ไม่เหี่ยวเนี่ยอย่าทำอีกนะฮะแม่ถือมากจำนะลูกนะรับปากถ้าทำอีกโดนตีนนะคะตีนทั้งฟินิกไม่ใช่ตีนแม่คนเดียวนะคะโอเคไหมดูเรื่องเป็นคนดีก็พอรสชลินสวัสดีค่ะแอนดูพี่แจ็คกำลังจะนอนมีขู่สิคะคุณเพื่อนมันเก๋พี่แจ็คเป็นคนถือนะกินเที่ยวเท่าไหร่ไม่ว่าฟังนะคะสั่งอาหารมาต้องกินให้หมดคุณจะกินทิ้งกินกว้างสั่งอาหารมาสั่งนมมาขวดหนึ่งกินนิดเดียวแล้วทิ้งอ่ะนี่เสียงแล้วจะเป็นแก้วสุดท้ายและเป็นขวดสุดท้ายคุณฟังฉันนะถ้าคุณสั่งอาหารมาคุณอยากกินแต่คุณกินนิดเดียวแล้วราคาสูงแล้วคุณกินคำสองคำแล้วเอาวางโดยที่คนอื่นไม่ได้กินหรืออะไรที่มันพังพินาศสันตโลนอกจากอาหารชนิดนั้นมันไม่อร่อยจริงๆแล้วมันมีการบูดเสียแต่ด้วยคำว่ากมลสันดานไม่ดีแล้วชิมคำสองคำแล้วก็วางแล้วก็สั่งอะไรมาเช่นน้ำดื่มน้ำผลไม้อะไรก็ตามราคาสูงอะไรก็ตาม
ราคาถูกก็ตามแต่กินนิดเดียวแล้วเอาวางแก้วนั้นจะเป็นแก้วสุดท้ายที่คุณจะได้กินจะไปเที่ยวหมดเท่าไหร่กี่แสนกูไม่ว่าจะหมดเป็นล้านกูไม่ว่าแต่ทำแบบนี้พี่ถือมากน้องรู้พี่ใช่ไหมได้เขาเรียกอะไรวะเป็นคนที่คือน่าจะผ่านความลำบากมาก่อนนะกินไม่เคยทิ้งขว้างพี่ผ่านความลำบากมายอมรับค่ะบ้านยากจนนะฮะคุณกูจะซื้อหวยงวดเนี้ย 50,000 60,000 พรุ่งนี้กูจะซื้อ 60,000 ไม่ถูกก็ไม่เสียไม่ถูกกูไม่เสียดาย 60,000 ตรงนี้แต่แอร์บ้านเนี่ยมันจะแพงเท่าไหร่ค่าไฟเนี่ยมันไม่แพง 3,000 2,000 ไปปลายถามว่าต่อเดือน 2,000 กว่าบาทค่าแอร์กูไม่เสียดายแต่พรุ่งนี้กูซื้อหวยงวดนึง 60,000 กูไม่ถูกกูไม่เสียใจเข้าใจไหมเต้เข้าใจค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามึงมาเปิดกระจกหมดบ้านเนี่ยแล้วมึงมาเปิดแอร์ให้แอร์กรุงเทพอ่ะตรงนั้นคำว่าเสียใจพี่มีนะน้องเข้าใจพี่นะโอเคจบแล้วคุณก็เห็นว่าฉันซื้อหวยงวดนึง 50,000 งวดนึง 60,000 คุณเห็นเลยว่ากูจ่ายอย่างนี้จริงๆกูจ่ายจริงๆกูซื้อจริงๆถ้ากูซื้อหวยไม่ใช่อย่างนี้ซื้อหวย 30,000 40,000 50,000 ถ้าฉันซื้อน้อยกว่านี้ฉันถ้าฉันพูดไปฉันก็อายลูกน้องฉันใช่ไหมเพราะฉันซื้อจริงงวดนึงงวดนึง 70,000 ก็ยังมีถ้ากูซื้อหวยแต่เนี้ย 2-3,000 ทำไมบ่นนักบ่นนะมันเจ็บที่ใจอ่ะเต้มันมีอะไรธุรกิจที่ใจถ้าน้องเข้าใจแล้วพี่จะมองข้ามนะฮะมันเขาเรียกว่าสันดานและอนาคตต่อไปที่มันวันที่ไม่มีฉันแล้วเขาโตขึ้นอ่ะแล้วเขาอ่ะหาเงินเขาไม่เก่งสมองก็ไม่ค่อยจะดีแล้วเขาไปสร้างหนี้ให้กับตัวเองแล้วก็ยังทำเปิดแอร์บ้างเปิดกระจกบ้างอะไรของเขาไปเรื่อยเฉยแฉะกลายเป็นว่าจากเงินไม่มีก็ยังไปสร้างหนี้ให้กับตัวเองในจะมีลูกมีเมียในจะค่าใช้จ่ายเขาในจะกินเขาในจะต่างๆเขาก็มีหนี้มีสินกลายเป็นว่ามันเป็นการบังคับให้เขาเป็นคนไม่ดีอาจจะเป็นโจรอาจจะเป็นอย่างอื่นไปก็ได้ถ้าเขามันเข้าตาจนเขาไม่รู้จักวิธีการป้องกันไอ้เขาไม่รู้จักวิธีการเซฟหรือการประหยัดเขาใช้อะไรสุรุ่ยสุร่ายปุ๊บวันหนึ่งเขาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเขาหาเงินไม่ค่อยเป็นลูกเขามีโอกาสเป็นโจรได้โดนบังคับด้วยเข้าใจพี่นะอาจจะเป็นโจรขอขายของผิดกฎหมายขายยาบ้าขายยาเสพติดอะไรที่ได้เงินมาง่ายๆเขาจะรีบทำสิ่งนั้นพี่กลัวมากนี่คือการดัดสันดานถ้าคุณคิดว่าฉันเป็นคนที่เยอะอีกระเทยนี่มึงพูดเยอะเหลือเกินอีแจ๊คมึงเป็นเหี้ยอะไรวะเกือบเงินแค่นี้อีเหี้ยอีแจ๊คมึงไปไกลๆตีนกันเลยค่ะกูไม่อยากจะฟังอะไรนี่คือพี่แจ็คเป็นแบบนี้เพราะพี่โดนปลูกฝังมาแบบนี้จริงๆและพี่อยากให้ลูกพี่ได้อย่างพี่แจ็คบ้างถ้าลูกพี่ทำครั้งเดียวไม่ว่าอันนี้มันครั้งที่สองอันนี้แค่ที่เห็นนะแต่ที่ไม่เห็นอีกล่ะที่เขาอะทำให้ฉันไม่เห็นอีกเข้าใจไหมฉันเจอด้วยตัวเองอะครั้งที่สองแต่สิ่งที่ฉันไม่เจออีกล่ะนะจบนะฮะมดแบบว่าเขาเรียกว่าใช้ของรู้คุณค่าของของฉันน่ะยากจนฉันรับจ้างวันละ30บาทตั้งแต่เด็กแต่เล็กฉันอยากให้ลูกเขารู้จักลำบากแต่พี่เองรักไหมรักรักมากแต่พี่ไม่อยากจะรักแล้วก็เหลิงเหมือนคนก่อนๆสองคนที่ผ่านมาพี่รักเกอร์รักนะรักมากแต่พี่กลัวลูกพี่เหลิงถ้าพี่ไปโอบไหล่พี่ไปลูบหัวเด็กก็เหลิงอีกละน้องเข้าใจไหมสองคนที่ผ่านมาเหลิงทุกคนเหลิงนะแต่พี่เองไม่อยากจะเลี้ยงลูกคนนี้เหลิงพี่ขอด่าไปเลยนะเมื่อก่อนพี่ไม่อาจจะไม่ด่านะค่ะคุณแม่ใจเย็นเย็นจ้าใจเย็นแล้วค่ะถ้าใจไม่เย็นปานนี้ตีนถีบกันละค่ะก็นั่นแหละพี่โมดนะคะถ้าเขาไม่อยู่ให้เราบ่นเราจะไปอยู่กับใครล่ะคะดูเพราะรักใช่รักนะคะค่ะเขาบอกดูอ๋ออยากให้ได้ดีจบนะคะเขาก็อยากให้ได้ดีนั่นแหละนะฮะสอนดีมากค่ะก็คือคุณก็จะได้ความรู้ด้วยนะ
บอกสู้ค่ะคุณแม่มีใครวันนี้ทำเพจนะดีนะกูตดใส่แม่งเลยคนมันไม่มีเต็มร้อยใครดีไปหมดมีบ้างมันไม่มีหรอกกูก็ยังไม่ดีเลยกูก็ยังชอบอมกล้วยพี่ตอบใจเลยนะครับมันไม่ช้างอีเกอร์เนี่ยด่ายังไงมันก็ไม่แข็งมันไม่ด่ามันไม่โกรธอีเกอร์อ่ะไม่เคยจับสินนะตีนถีบมันยังกอดเลยมันไม่โกรธด่ามันไปแม่โกรธได้ด่าได้เขายอมรับนี่แหละถ้ารักมากรักมากอ่ะไม่ด่าเลยอ่ะนั่นตอแหลนี่พูดเลยนะถ้าไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวที่ไหนกับพี่แจ็คก็ต้องนอนห้องเดียวกันหนูขอเปิดห้องเองหนูพูดเลยเดี๋ยวสมมติถ้านอนหีฟูมาถ่ายรูปอีกถ่ายวิดีโอแม่งเมย์อีกนะคะน่ากลัวมากพี่แจ็คคะเดี๋ยวพรุ่งมีออเดอร์จัสตินและเซเลน่านะคะคุณฟินฟินบอกกลับบ้านดีกว่าไหมแม่ไปห้องน้ำไหมคะแม่ไปห้องน้ำไหมคะปวดขี้ไหมจะเต็มนำลิตรเหรอครับไม่ป่วยแค่ใส่แมสขี้ตรงนี้ก็ไม่เห็นพูดเลยวิธีการแก้เสียงคนอ่ะล็อกประตูดีหรือยังบอกให้จะปีงั้นนะจริงไปแล้วประตูทำงานมาไม่ได้พี่มอดทำงานตดดังมากนะคะไปเสียงกลดับไปเลยนะเสียงกลนี่ว่าดับไปเสียงเกอร์ไม่ได้รับนะเกอร์เปิดไอ้นี่เกอร์เปิดพัดลมตีมาทางหน้าอีเกอร์ก็จะไปตรงข้างนอกสวัสดีนะคะไปนอนแล้วค่ะฝันดีบ๊ายบายนะคะอย่าไปนอนก่อนที่ดาดาวันนี้มีการแสดงนะคะอย่าไปคิดมากอารมณ์ตอนนี้มันดีแล้วนี่ฉันขอคืนนิดนึงนะคะฉันขอคืนคำรอบหน้าอาจจะอีแม็กไปก็ได้ดอกนะคะเมื่อกี้บอกตีนเหยียบหน้านะโดนเหยียบอารมณ์ดีแล้วนะเดี๋ยวนะนี่ตอนนี้ฉันน่ะฉันขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมตอนที่เมื่อกี้ฉันอารมณ์ไม่ดีฉันบอกว่าถ้าเอาอีแม็กไปเชียงใหม่อ่ะเอาตีนเหยียบหน้าเนี่ยเอาพูดให้เขาได้ยินเลยนะเออก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าพาไปโดนเหยียบนะพี่ขอคืนคำตอนนี้อารมณ์ดีแล้วนะขอคืนคำนะครั้งเดียวเดี๋ยวเอาไปได้เออเอาไปแล้วนะบอกเพื่อนช่วยกันแชร์ด้วยเดี๋ยวใครไม่ได้ดูใครดูไม่จบอ่ะ
ขอโทษนะคะอันนี้ยกมือไหว้ละขอโทษนะคะตอนแรกฉันเข้ามาฉันอารมณ์ไม่ดีฉันเห็นลูกฉันเปิดประตูกระจกหมดเลยแล้วก็เปิดแอร์แบ๊วเปิดแอร์ให้กับงานอุ่นไอรักฉันหงุดหงิดแล้วฉันโมโหมากถ้ามึงปิดประตูแล้วมึงเปิดกูจะไม่ว่ากูเลยด่าลามไปถึงอีแม็กรอบหน้าก็ว่าให้อีแม็กไปเชียงใหม่กับกูเอาตีนเหยียบหน้าเนี่ยขอคืนคำอย่าเหยียบนะขอโทษนะขอคืนคำแล้วนะคะโอเคขอโทษกูโกรธเมื่อกี้เนี่ยอารมณ์ดีแล้วตดโล่งเลยนะคะขอโทษนะนะพี่ขอโทษนะพี่ขอคืนคำเดียวนี้แหละมันมีคนน่าจะโกรธนะอืมวันนี้เปิดคลิปนะอืม